อีกหนึ่งตำนานรู้จักเจ้าหญิงผู้สละฐานันดรศักดิ์เพื่อตามฝันเป็นนักฟุตบอลทำความรู้จักกับโรด้ามูลอสซี่เจ้าหญิงแห่งราชวงศ์จากแอฟริกาใต้ที่ได้ตัดสินใจสละฐานันดรศักดิ์เพื่อเข้าสู่เส้นทางการเป็นนักฟุตบอลอาชีพเจ้าหญิงเป็นหลานของกษัตริย์แห่งดินแดนเวนด้าในรัฐลิมโปโปประเทศแอฟริกาใต้ที่มีความชื่นชอบในเกมลูกหนังมาตั้งแต่วัยเยาว์แต่พระองค์กลับถูกพระมารดาบีบบังคับให้ล้มเลิกความฝันเพื่อการเป็นเจ้าหญิงที่ดีอย่างไรก็ดีเจ้าหญิงทรงไม่ยอมตัดพระทัยจากความรักที่มีต่อฟุตบอลจนเมื่อไม่นานมานี้พระองค์ได้เดินทางมาอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียเพื่อลงเล่นให้กับสโมสรฟุตบอลอย่างแคนเบรายูไนเต็ดก่อนจะโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมยิงไป4ประตูจากการลงเล่น12นัดสมัยที่เรายังเด็กพวกเขาพยายามห้ามไม่ให้เราเล่นฟุตบอลแต่เราไม่ทำตามและบอกพวกเขาว่าเราไม่สนใจเรื่องงานในราชวงศ์แม่ของเราไม่เห็นด้วยแต่พ่อของเราชอบฟุตบอลดังนั้นท่านจึงบอกว่าไม่ว่าเจ้าจะตัดสินใจแบบไหนพ่อจะสนับสนุนเต็มที่ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ